ขาเนี่ยครับเชื้อเพลิงที่ได้รับป้ายน้ำมันเต็มลิตรตั้งอยู่ในตำแหน่งใดของประเทศไทยทั้งภาพนะครับว่าโทรศัพท์มือถือวันนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนค่ะสมาร์ทโฟนเป็นการให้ข้อมูลต่างๆกับพวกเราในเวลาเราเดินทางครับการที่เรามีโครงการของสถานีน้ำมันเต็มลิตรแยกด้วยใช่ครับแล้วก็ประเภทของน้ำมันด้วยเหมือนกันรวมทั้งบริการเสริมเนี่ยมีปั๊มมีเอทีเอ็มยี่ห้อไหนบ้างเรื่องของร้านข้าวร้านอาหารด้วยก็มีบอกเหมือนกันครับดีมากเลยนะคะแอป